สวัสดีครับพี่น้องมาดูซู30พี่น้องซัดกันเองดับฝันกลางอากาศคืออะไรคือทหารรัสเซียเขายิงกันเองอ่ะพี่น้องบินเข้ามาในยูเครนเสร็จแล้วก็ซัดกันเองเกิดขึ้นได้อย่างไรพี่น้องถ้าดูคลิป 2-3 วันที่ผ่านมามันจะมีคลิปนึงนะที่ทหารยูเครนเขาเอามิก 24ขึ้นบินน่านฟ้าของยูเครนนะเอาขึ้นบินไม่ได้บินธรรมดานะพี่น้องโชว์ด้วยโชว์มิก 24คนละเรื่องนะพี่น้องแต่เอามาเล่ารวมกัน3วันที่ผ่านมายูเครนนำฮอมิก 24ขึ้นบินโชว์จากนั้นก็ปล่อยคลิปผ่านโลกอินเทอร์เน็ตทีนี้รัสเซียก็เกิดอาการหมั่นไส้ว่าเอ้ยกูยิงขนาดนี้แล้วมึงยังเอามิกขึ้นมาบินได้ยังไงวะแบบนี้พี่น้องก็เลยเอาเครื่องขึ้นบินเนี่ยเอาซู34ขึ้นสำรวจตรวจอยากจะลองของพี่น้องปรากฏว่าไม่ได้นัดกันไว้ไม่ได้แจ้งทหารที่อยู่แนวหน้าให้เขาทราบว่าตัวเองจะเครื่องบินขึ้นใช่ไหมฝั่งที่อยู่แนวหน้าก็คิดว่าเมื่อวานมันเอาฮอ24ขึ้นบินใช่ไหมมิก 24ขึ้นบินวันนี้มันจะเอาเครื่องบินขึ้นอีกใช่ไหมทหารที่อยู่แนวหน้าคงจะเข้าใจผิดนะพี่น้องจึงได้ซัดขึ้นซัดแบบเต็มๆล่วงดับฝันกลางอากาศมาดูหน้าตาของมิกมาดูหน้าตาของซู34พี่น้องซู34นี่เขาไม่ได้ผลิตเยอะนะพี่น้องทั้งหมดนะมีแค่59ลำเองนะพี่น้องคงคิดว่าโอ้ยรัสเซียเขาคงมีซู35ซู34เป็นพันลำละมั้งไม่ใช่พี่น้องไม่ถึงเขามีแค่59ลำเองรุ่นนี้นะรุ่นที่เขากำลังโชว์อยู่นะซู34เนี่ยเริ่มผลิตมาตั้งแต่ปีพ.ศ.2533แต่ว่าเริ่มผลิตนะแต่ยังไม่กล้าเอามาโชว์นะปี2533ยังเอาขึ้นมาบินแต่ว่ายังไม่กล้าโชว์บินแบบลับๆไม่กล้าเปิดเผยให้ฝั่งโน้นฝั่งนี้ได้รับทราบนะพี่น้องจนมาถึงปีพ.ศ.2550ก็เริ่มใช้งานเริ่มออกโชว์แล้วก็จากนั้นเขาก็โชว์มาเรื่อยนะจนมาถึงปีพ.ศ.2550เนี่ยเขาเริ่มแล้วพี่น้องเริ่มแบบโชว์แล้วก็บอกจำนวนการผลิตแล้วก็เริ่มส่งสายรายงานไปประเทศต่างๆที่เป็นพันธมิตรกับรัสเซียเราจะเป็นเกาหลีเหนือก็ดีจีนก็ดีบุ่มคอมมิวนิสต์น่ะเขาโชว์บอกข่าวแล้วแจ้งว่าเออตอนนี้ค่าผลิตซู34เรียบร้อยแล้วนะคุณภาพเยี่ยมเขาโฆษณามันแน่นอนไหมแน่นอนราคาเท่าไหร่ราคา39ล้านดอลลาร์39ล้านดอลลาร์ก็คูณ32ล้านคูณ32บาทเงินไทยนะที่เหลือนอกนั้นก็เป็นเรื่องราคาของซู34รุ่นนี้แหละรุ่นที่เขากำลังโชว์นี่กำลังหลูอวดฤทธิ์ศักดาเดชปีพ.ศ.2550นะพี่น้องนี่เขาโชว์มาทั้งหมด23ปีแล้วนะเป็นเทปเก่าๆที่เขาบันทึกไว้ก็นำมาให้ดูหมายเลข22หมายเลข40เนี่ยไม่ใช่ชื่อรุ่นมันนะพี่น้องเป็นชื่อเครื่องชื่อเครื่องชื่อประจำเครื่องมันนะเขาประมวลภาพให้ดูว่ารูปร่างหน้าตาการบินโฉบเฉียวการทำงานของซู34มันจะเป็นแบบนี้นะแบบคล้ายประชาสัมพันธ์ให้โลกกลุ่มพันธมิตรของรัสเซียได้รับรู้รับชมว่าคุณภาพเป็นแบบนี้นะถ้าใครสนใจก็มาซื้อได้นะเรากำลังจะขายราคาไม่แพงหรอก36ล้านดอลลาร์อเมริกาเขากำลังประชาสัมพันธ์เมื่อปีพ.ศ.2550เนี่ยเขาโชว์ให้ดูว่าโคตรมั่นเนี่ยเขาทำให้ดูนะพี่น้องว่าขึ้นไปบินไปนี่บินได้ทุกสภาวะอากาศหมายถึงว่าอากาศจะหนาวจะเย็นจะร้อนจะอะไรไม่ได้สนใจเขาทำงานได้หมดรูปแบบลักษณะแบบนั้นเอาไปใช้ที่ทะเลก็ได้เนี่ยเขาจะบอมเรือให้ดูภาพก็ไม่ค่อยชัดนั่นชัดตึมไปแล้วเขาบอกว่าโคตรแม่นเลยใช่ถ้าหากสมมติว่ามันเป็นเรื่องจริงนะพี่น้องแม่นขนาดนี้จริงขนาดนี้นะการลบยูเครนมันจะยืดเยื้อมาขนาดนี้เลยพี่น้องนิสัยของคนก่อสงครามเป้าหมายหลักๆคนที่ทำสงครามมันมีอยู่3อย่างนะพี่น้องอย่างที่1จบไวอย่างที่2ทหารของตัวเองอ่ะต้องเสียน้อยที่สุดอย่างที่3ประชาชนพลเมืองที่อยู่สนามสงครามให้การสนับสนุนเต็มที่นี่คือหัวใจหลักของการทำสงครามนะคนที่ทำสงครามเขาอยากให้มันจบไวที่สุด1จบไวที่สุด2ทหารของตัวเองเสียสูญเสียน้อยที่สุดอย่างที่3เมื่อประชาชนต้องให้การสนับสนุนถ้าคนทำสงครามถ้าไม่อยู่ใน3เป้าหมายหลักนี้คงไม่ใช่แล้วพี่น้องถ้าออกจาก3หลักนี้นะแสดงว่าการทำสงครามก่อสงครามบุกคนคนนั้นนะ
ไม่ได้ผลหรอกพี่น้องไม่ได้เรื่องพูดง่ายๆบอกตรงว่าไม่ได้เรื่องคำว่าไม่ได้เรื่องหมายถึงว่าคุณกำลังก่อสงครามยืดเยื้อไม่ใช่เป้าหมายหลักของคนที่เขาทำศึกสงครามคนที่เขาทำความหมายคือคนที่ทำศึกสงครามเขาต้องการ1จบไว2ชนะ3ประชาชนต้องให้การสนับสนุนนี่คือหัวใจหลักของการทำสงครามถ้าออกจาก3เรื่องนี้นะพี่น้อง3ข้อนี้นะถือว่าบุคคลนั้นนะไม่เหมาะที่จะมาบริหารจัดการเรื่องการทำสงครามพูดง่ายเป็นเสนาธิการทหารไม่ได้หรอกถ้าออกจาก3เรื่องนี้ทั้งมันเถอะพี่น้องมาดูเนี่ยที่อันนี้คือฝั่งรัสเซียเขาโชว์ให้ดูปี2550นะพี่น้องแต่ว่าคลิปที่เราเห็นอยู่ตอนนี้เป็นจู34ที่มันยิงกันเองอ่ะพี่น้องที่เขตยูเครนสายข่าวยูเครนเขาก็นำเสนอให้ดูนะพี่น้องว่านี่คือมิกนี่คือจู34ที่ฝั่งรัสเซียเขายิงเองบอกว่าทหารยูเครนยิงทหารยูเครนเขาบอกว่ากูยิงไม่แม่นขนาดนั้นหรอกทหารยูเครนก็บอกพี่น้องเขาก็ขายหน้านะพี่น้องถ้าหากบอกว่าทหารยูเครนเป็นคนยิงใช่ไหมขายหน้านะทหารยูเครนเขาดักคอไปเลยกูยิงไม่แม่นขนาดนั้นหรอกเขาบอกงี้พี่น้องพวกมึงอะซัดกันเองให้มึงซัดบ่อยๆใช่ไหมทหารยูเครนก็บอกให้มึงซัดกันบ่อยๆนะมันจะได้หมดไวๆที่เราเห็นอยู่ตอนนี้ก็คือซู34นะพี่น้องคนที่ถ่ายภาพเนี่ยเขาก็คงไม่มีทักษะในการถ่ายอะพี่น้องคือถ้าเป็นผมถ่ายผมก็จะให้ดูแบบเต็มๆจ๋าๆไปเลยนะอันนี้ต้องขออภัยนะพี่น้องเขาถ่ายภาพให้เราดูไม่ค่อยชัดทั้งหมดนี้ก็คือรูปร่างหน้าตาของซู34พี่น้องเป็นของรัสเซียเขาซัดกันเองที่ยูเครนก็นำเสนอเป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นสดๆร้อนๆนี่แหละพี่น้องวันนี้แหละวันนี้วันที่เท่าไหร่18หรือ19นี่เหตุการณ์เกิดขึ้นใหม่ๆทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องราวเกิดขึ้นที่ฝั่งยูเครนเขานำเสนอว่ารัสเซียซัดกันเองยิงซู34ระเบิดกลางอากาศเขาก็นำให้ดูตอนที่มันร่วงลงแล้วนะพี่น้องร่วงลงพื้นดินเนี่ยครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณแค่นี้นะครับสวัสดีครับ